ในการประชุมร่วมกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดภาคเหนือ17จังหวัดและรับฟังรายงานสถานการณ์อุทกภัยในภาพรวมที่ห้องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มอบนโยบายการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมกำชับให้เร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยและเตรียมแผนพร้อมรับมือกับพายุลูกใหม่ยังได้เน้นย้ำในเรื่องพื้นที่กักเก็บน้ำไม่ให้เกิดการระบายน้ำทิ้งอย่างเดียวแต่ว่าจะต้องเอาน้ำกลับมาใช้ประโยชน์สำหรับพื้นที่การเกษตรด้วยค่ะส่วนในเรื่องของการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางกระทรวงการคลังมีหลักเกณฑ์อยู่แล้วพร้อมย้ำว่าข้าราชการระดับจังหวัดจะต้องทำงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะเรื่องของการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวให้กับประชาชนได้รับทราบค่ะจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยที่วัดดงพลวงศรีวนารามตำบลวังพิกูลอำเภอวังทองเพื่อให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยพร้อมบอกด้วยนะคะว่าการแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่จะต้องมีแหล่งเก็บน้ำหรือว่าแก้มลิงอีกทั้งควรปรับตัวโดยเปลี่ยนอาชีพให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเช่นเรื่องของการเปลี่ยนจากการทำเกษตรมาทำประมงพื้นบ้านซึ่งรัฐบาลพร้อมสนับสนุนอยู่แล้วแต่ก็ยอมรับว่าในบางพื้นที่อาจสร้างอ่างเก็บกักเก็บน้ำไม่ได้อย่างเช่นที่ลุ่มแม่น้ำยมในเขตสุโขทัยที่มีปัญหาการระบายน้ำทุกปีเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นพื้นที่อาศัยหนึ่งในแนวทางแก้ปัญหาก็คือเจ้าของที่ดินควรให้รัฐบาลเช่าพื้นที่สร้างเป็นแหล่งเก็บน้ำค่ะจากนั้นค่ะท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมกับคณะก็เดินทางไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัยที่ประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนะคะไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงด้วยค่ะซึ่งท่านนายกก็เน้นย้ำว่านอกจากการฟื้นฟูเยียวยาผลกระทบแล้วจะต้องมีการวางแผนบริหารจัดการน้ำในระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ในระยะยาวด้วยก็จะต้องมีการขอความร่วมมือจากภาคประชาชนขณะที่การประกอบอาชีพนั้นจะต้องปรับปรุงให้เกิดความเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกษตรประมงหรือการปศุสัตว์ที่ขณะนี้เนี่ยทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องกำลังเดินหน้าการพัฒนาทั้งระบบค่ะ